ในช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงปัญหาสุขภาพทางเพศในผู้สูงอายุนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเรื่องเซ็กไม่ใช่เรื่องเล็กสำหรับผู้สูงวัยเลยเพราะมีผลทั้งต่อทางร่างกายจิตใจและความสัมพันธ์ด้วยวันนี้มาพูดคุยกับคุณหมอต้นนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณตั๊กสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะคุณหมอคะอย่างที่บอกว่าปัญหาเพศสัมพันธ์หรือปัญหาเซ็กเนี่ยนะคะบ่งบอกถึงสุขภาพเราได้ด้วยเพราะไม่ใช่แค่เพศสัมพันธ์เท่านั้นครับค่ะบ่งบอกสุขภาพเราได้ด้วยมีบ่งบอกเรื่องอะไรได้บ้างคะเป็นเรื่องสุขภาพรักที่มากกว่าเซ็กส์ครับคุณตั๊กเพราะฉะนั้นทุกประเด็นที่คุณตั๊กพูดมาเนี่ยสำคัญทั้งนั้นเลยทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์รวมไปถึงความสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าถ้าเรื่องสุขภาพรักดีเนี่ยครับมันก็จะบ่งบอกถึงสุขภาพกายที่ดีเพราะเขามีคำพูดคำหนึ่งครับเขาบอกว่าสุขภาพเซ็กส์ที่ดีย่อมมาจากสุขภาพร่างกายที่ดีครับซึ่งอันนี้เป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครที่จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นมันเป็นตัวบอกซึ่งกันและกันครับค่ะแล้วระบบต่างๆในร่างกายเราอะไรบ้างที่เกี่ยวพันกับสุขภาพทางเพศหลายจุดหลายส่วนครับคุณตั๊กแต่จะแบ่งง่ายๆก็คือ1สมองนะครับเรื่องสุขภาพทางเพศหรือสุขภาพรักของคนเราเนี่ยต้องเริ่มจากสมองถูกไหมครับเริ่มจากจิตใจเริ่มจากความคิดก่อนถัดลงมาก็คือเรื่องของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ถัดลงมาก็คือเรื่องของระบบเรื่องของการเคลื่อนไหวกระดูกกล้ามเนื้อร่างกายนะครับพวกนี้จะมีผลเกี่ยวพันกันหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณตั๊กลองนึกภาพสิครับถ้าอวัยวะที่เกี่ยวกันพวกนี้ตั้งแต่สมองร่างกายไปจนถึงระบบข้างล่างเนี่ยครับถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งมันเสื่อมไปตามวัยก็จะทำให้มีปัญหากับเรื่องเซ็กส์อย่างแน่นอนครับค่ะซึ่งผู้หญิงกับผู้ชายก็แตกต่างกันนะคะถูกต้องเลยครับอย่างนี้จะแบ่งอย่างแบ่งเป็นผู้ชายก่อนดีกว่าผู้ชายเนี่ยจะมีการสังเกตสุขภาพตัวเองได้ยังไงบ้างอย่างแรกเลยครับคุณตั๊กอาจจะดูในเรื่องของผู้ชายเนี่ย ความรู้สึกในเรื่องของสุขภาพรักหรือสมรรถภาพส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับเรื่องของฮอร์โมนนะครับ ฮอร์โมนเพศชายอาจจะดูครับพอถึงวัยหนึ่งที่ฮอร์โมนเพศชายต่ำลง เขาบอกอย่างนี้คุณตั๊กพออายุ30ปีขึ้นไปเนี่ยครับของผู้ชายนะฮะฮอร์โมนเพศชายหรือฮอร์โมนบุรุษที่เรียกเทสโทสเตอโรนเนี่ยจะต่ำลงปีละ 1% 1% เพราะฉะนั้นอายุ30ตั้งต้นนะฮะปีถัดไปลดลง1ลดลง1ลดลง1เพราะฉะนั้นยิ่งอายุมากขึ้นฮอร์โมนบุรุษก็จะยิ่งลดลงมันก็จะมีผลกับเรื่องเซ็กส์เหมือนกันแต่ทีนี้มันไม่ได้มีเรื่องนี้อย่างเดียวในผู้ชายมีทั้งเรื่องของหลอดเลือดนะครับถ้าใครที่มีปัญหาโรคประจำตัวที่เกี่ยวกับหลอดเลือดก็จะทำให้เกิดภาวะที่ไม่แข็งแรงรวมไปจนถึงเรื่องของสุขภาพเซ็กส์ก็อาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าเซ็กส์เสื่อมนะครับหรือว่าอวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัวได้พวกนี้ก็เกิดได้ครับจากเรื่องของหลอดเลือดด้วยเป็นปัจจัยกระตุ้นช่วยพฤติกรรมเหรอคะพฤติกรรมเป็นปัจจัยกระตุ้นให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมด้วยหรือเปล่าพฤติกรรมด้วยครับคุณตั๊กพฤติกรรมนิสัยใจคอหรือว่าไลฟ์สไตล์พูดง่ายๆการสูบบุหรี่เซ็กเสื่อมได้แน่การดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่แน่นอนเลยครับ2ตัวนี้จะเป็นทางลัดที่เร่งเซ็กเสื่อมได้ครับค่ะอย่างนี้จะมีวิธีการสังเกตไหมคะว่าสุขภาพหรือสมรรถภาพเราเนี่ยเริ่มแย่แล้วพลังของเราจะเริ่มเสื่อมลงหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเองเลยจริงๆคุณตั๊กเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยครับเรื่องของสุขภาพรักหรือสุขภาพทางเพศเนี่ยสามารถที่จะไปได้ตลอดเวลาหรือถ้าพูดให้เป็นแบบสำนวนกวีก็คือว่าไฟปรารถนายังมีอยู่ไม่สิ้นสุดครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าเราดูแลสุขภาพให้ดีนะครับคุณตั๊กอาจจะเป็นตัวที่ช่วยกำหนดหรือว่าเป็นตัวที่ช่วยลิขิตเลยครับว่าสุขภาพชีวิตรักของเราจะเป็นยังไงแต่ว่าแบบบางคนนะผู้ชายบางคนบอกว่าสังเกตง่ายๆตื่นมาตอนเช้าๆอย่างวันนี้ที่เราต้องมาพูดคุยกันตอนเช้าเนี่ยเพราะว่าต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องเพศเนี่ยไม่แบ่งเวลาครับนะคุณหมอต้นคะอย่างเช่นในช่วงเวลาเช้าๆแบบนี้สำหรับคุณผู้ชายเองก็สามารถสังเกตสมรรถภาพของตัวเองได้เช่นกันใช่ไหมคะยังไงบ้างนี่เป็นเรื่องธรรมดาทางสรีรวิทยาเลยครับคุณตั๊กในช่วงเช้าตรู่หรือเรียกง่ายๆว่าเช้ามืดเลยครับนะจะมีลักษณะการตื่นตัวของอวัยวะเพศชายซึ่งนี่คือเรื่องปกติครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันไม่ปกติแล้วอย่างเช่นว่าปกติเนี่ยเคยตื่นตัวดีแล้วอยู่ดีๆเนี่ยครับเอ๊ะตอนเช้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้เป็นสัญญาณได้จริงๆครับที่จะบอกได้ว่ามีปัญหาและฮอร์โมนเพศชายอาจจะน้อยลงหรือมีปัญหาในเรื่องสุขภาพทางเพศเกี่ยวกับหลอดเลือดก็ได้ครับอย่างนี้มีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยไหมคะอย่างที่จะทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมอย่างเช่นการทานยาบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำถามดีมากเลยครับคุณตั๊กปัจจัยที่จะทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมเนี่ยมีอยู่หลายอย่างแต่ถ้าเราแบ่งง่ายๆนะครับเรื่องยาที่คุณตั๊กถามก็ดีมากเพราะเป็นส่วนหนึ่งเลยครับที่สำคัญเลยมีการสำรวจครับว่ามียาหลายชนิดเลยครับที่สามารถที่จะมีผลนะครับกับสมรรถภาพทางเพศได้และหลายชนิดครับคุณผู้ชมครับเป็นยาที่ทำให้เรามีปัญหาโดยที่บางทีเราไม่คาดคิดเลยครับเพราะมันเป็นยาใกล้ตัวมากนะฮะ
ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับยาแก้ซึมเศร้าผู้ใหญ่บางคนเป็นโรคซึมเศร้ากินยาแก้ซึมเศร้าพวกนี้จะมีผลกับสารเคมีธรรมชาติในสมองซึ่งมันจะทำให้ผลลัพธ์ก็คือสุขภาพทางเพศเสื่อมไปหรือนะครับคุณตั๊กยาง่ายๆอย่างเวลาคนที่เครียดนอนไม่หลับกินยาอะไรครับยานอนหลับยานอนหลับก็มีผลเช่นเดียวกันใช่ครับมีผลทำให้มีปัญหาเรื่องของเซ็กส์ได้นะครับหรือยาที่ช่วยรักษาบางชนิดก็มีผลได้เช่นยาที่ช่วยป้องกันต่อมลูกหมากโตยาที่ช่วยรักษาโรคต่อมลูกหมากซึ่งตัวนี้มันจะไปมีผลกับเรื่องของฮอร์โมนบุรุษนะครับซึ่งก็มีผลได้หรือในผู้ใหญ่บางคนบางท่านมีปัญหาเรื่องผมร่วงก็ต้องกินยาแก้ผมร่วงยาแก้ผมร่วงก็มีผลต่อมีผลครับมีผลถ้าเป็นยาแก้ผมร่วงที่ไปสกัดฮอร์โมนหรือว่าไปบล็อกฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเพราะฉะนั้นจะมีผลครับก็คือผมอาจจะขึ้นแต่ก็ต้องมีสิ่งที่ต้องแลกมาก็คือสมรรถภาพทางเพศเนี่ยครับลดลงอย่างนึงขึ้นอย่างนึงลงนะฮะแล้วอย่างนี้จะมีวิธีการแก้ไขยังไงคะเพราะว่าจะให้หยุดยาเนี่ยคงทำไม่ได้คำถามดีมากคุณตั๊กใช่ครับเพราะว่ายาทุกชนิดมันมีประโยชน์มันมีข้อบ่งใช้นะฮะวิธีที่จะดีที่สุดก็คือ1เลยครับให้เรารู้ว่าอาการนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากยาที่เราใช้ได้แล้วหลังจากนั้นเราจะทำยังไงฮะเราก็จะได้รู้ว่าเออเราจะได้แก้ให้ถูกจุดครับค่อยๆไปทำวิธีที่2คือการปรับยาบอกคุณหมอที่รักษาเราว่าเรามีอาการทางเพศนะที่รู้สึกเหมือนกับว่าสมรรถภาพมันเสื่อมลงให้คุณหมอดูให้ว่าเกี่ยวกับยาหรือไม่แล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆจูนกันก็ได้ครับคุณตั๊กข้อดีของการรู้อันนี้ก็เพราะว่าจะทำให้เราไม่ได้ไปกินยาที่มันกระตุ้นสมรรถภาพพร่ำเพรื่อเพราะบางทีเนี่ยสมรรถภาพทางเพศที่เสื่อมลงไปเกิดจากยาที่กินเราก็ไม่ต้องไปกินไอ้ยาอื่นที่เข้ามาเสริมแต่เราแก้แค่ปรับยาเดิมของเราแล้วก็ปรับให้มันกลับคืนมาครับหมายความว่าการรับประทานยาเสริมสมรรถภาพทางเพศในขณะที่กินยาที่มีผลทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมมีอันตรายถ้ากินควบคู่กันใช่ไหมใช่ครับคุณตั๊กใช่ครับลองคิดง่ายๆเลยครับว่ามันเหมือนข้างหนึ่งเนี่ยครับไปฉุดอยู่นะฮะคือมันกำลังทำให้เราเสื่อมอยู่จากยาจากผลข้างเคียงของยาที่เรากินแล้วเราไม่รู้เราเผลอไปหายาอย่างอื่นมากินที่ช่วยกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศมันก็จะกลายเป็นข้างหนึ่งฉุดข้างหนึ่งดึงเหมือนเชือกเลยนะรั้งกันไปใช่รั้งกันไปเหมือนชักเขยื้อกันไปมาเพราะฉะนั้นเชือกนี้มีโอกาสขาดได้เครื่องเราก็มีโอกาสรวนได้ครับก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกันถูกเลยครับคุณตาซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาได้คุยกันได้ถูกครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องเพศเรื่องเซ็กเป็นเรื่องส่วนตัวอายที่จะไปปรึกษาอย่างนี้แนะนำยังไงดีคะคุณหมอต้นพอผู้หญิงถึงวัยที่เรียกว่าเข้าวัยทองของเดี๋ยวนี้นะครับหรือวัยหมดประจำเดือนเนี่ยผู้หญิงหลายท่านครับยังมีความรู้สึกนะครับยังมีความปรารถนาอยู่เช่นเดียวกันแต่ว่าลักษณะของอวัยวะหรือว่าพูดง่ายๆร่างกายมันไม่รับซะละเพราะว่าวัยทองฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งทำให้ผู้หญิงมีความเป็นปกติสุขเนี่ยมันลดลงมากปัญหาหนึ่งของเอสโตรเจนลดคืออะไรรู้ไหมคุณตาคืออะไรคะคุณหมอช่องคลอดที่แห้งครับเพราะฉะนั้นจะทำให้เกิดผลลัพธ์คือการเจ็บขณะที่มีเพศสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้น่าเห็นใจผู้หญิงมากคุณตาหมายความว่าผู้หญิงในวัยทองเนี่ยไม่ใช่ความต้องการทางเพศลดลงความต้องการยังอยู่แต่ร่างกายไม่พร้อมเยี่ยมเลยครับสรุปได้ดีมากใช่ครับคือความต้องการมีแต่ร่างกายเนี่ยครับอาจจะเจ็บปวดหรือไม่พร้อมเลยทำให้กดความรู้สึกนั้นไว้บางทีก็เลยรวมๆกันกลายเป็นความเครียดแก้ได้ยังไงบ้างคุณหมอต้นแก้ได้สิคุณตั๊กเพราะถ้าเรารู้แล้วว่าต้นเหตุมันเกิดจากฮอร์โมนที่ต่ำลงใช่ไหมครับส่วนหนึ่งเลยเรื่องของการดูแลสุขภาพตามสไตล์ธรรมชาติแบบอายุรวัตรเนี่ยเราก็สามารถที่จะคุมปรับฮอร์โมนได้ด้วยวิธีกินวิธีอยู่แบบง่ายๆครับคุณตั๊กเช่นการออกกำลังครับการออกกำลังจะคุมฮอร์โมนในผู้หญิงได้ในผู้หญิงที่ฮอร์โมนต่ำหรือฮอร์โมนแปรปรวนหรือมีโรคที่แสดงถึงฮอร์โมนแปรปรวนอย่างเช่นมีเรื่องของเยื่อบุมดลูกโตผิดที่หรือมีเรื่องของช็อกโกแลตซิสท่านเหล่านี้เนี่ยอันนี้เป็นสัญญาณบอกถึงว่ามีฮอร์โมนที่ผิดปกติแล้วนะครับหรือว่ามันมีฮอร์โมนมาเกี่ยวแล้วการออกกำลังจะช่วยคุมได้ครับมันจะเหมือนกับช่วยปรับช่วยรีอาร์เรนจ์หรือว่าช่วยทำใหทุกอย่างเนี่ยครับมันกลับเข้าสู่สมดุลได้ค่ะแล้วอย่างนี้ผู้หญิงมีโรคหรือว่าภาวะที่ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ที่มีผลต่อสมรรถภาพทางเพศเหมือนผู้ชายมั้งไหมคะมีครับแต่ผู้หญิงจะพิเศษหน่อยที่ต่างออกไปนะครับก็คือในผู้หญิงเนี่ยจะมีระบบที่ค่อนข้างซับซ้อนตั้งมันไม่ได้มีแค่ช่องคลอดอย่างเดียวแต่มีปากมดลูกมีเยื่อบุมดลูกมีตัวมดลูกนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยครับเป็นส่วนอวัยวะที่อยู่ในอุ้งเชิงกรานครับคุณตั๊กซึ่งมันจะทำงานกันอย่างละเอียดอ่อนและประณีตมากเพื่อทำให้เกิดเรื่องของความปกติสุขในชีวิตรักและชีวิต
ทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอาจจะต้องคอยดูแลสักนิดหนึ่งครับคุณตั๊ก1ตรวจเป็นประจำนะครับคอยดูอยู่เสมอ2ดูอาการครับถ้ามีเลือดออกมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากวัยทองแล้วคือเลือดประจำเดือนอย่างเงี้ยที่ออกมาอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยฮะก็อย่าเพิ่งต้องเฝ้าระวังครับว่าจะมีผิดปกติไหมหรือมีเนื้องอกในโพรงมดลูกหรือเยื่อบุโพรงมดลูกไหมนะครับรวมไปจนถึงถ้ามีอาการร้อนวูบวาบนะฮะพวกนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนทั้งนั้นเลยครับว่าฮอร์โมนของเราเนี่ยเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับจะต้องดูแลแล้วครับค่ะคุณหมอคะอย่างผู้หญิงบางคนพออายุเพิ่มมากขึ้นเริ่มกังวลในเรื่องของความกระชับไหมว่าจะมีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์กันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีในเรื่องของหญ้ารีแพร์แต่ว่าสงสัยว่าถ้าช่องคลอดแห้งอยู่แล้วยิ่งทำให้มันกระชับมันจะส่งผลต่อเวลามีเพศสัมพันธ์ไหมคะจริงๆอย่างนี้ครับคุณตั๊กการที่จะทำให้สุขภาพทางเพศดีเนี่ยมันมีหลายๆอย่างประกอบกันเป็นทีมอย่างที่เราบอกกันไปแล้วนะครับคือถ้าเกิดว่าเราทำให้ข้างในดีนะฮะลักษณะของฮอร์โมนที่ควบคุมมันก็จะดีขึ้นแล้วถ้าเราใช้ลักษณะการช่วยในเรื่องของถ้าสมมติมีช่องคลอดแห้งอย่างที่คุณตั๊กบอกเนี่ยอาจจะใช้สารหล่อลื่นหรือว่าใช้สิ่งใดก็ตามที่ทำให้ช่องคลอดนั้นเนี่ยชุ่มชื้นอีกครั้งหนึ่งมันก็จะช่วยครับพอร่วมกับเรื่องของหญ้ารีแพร์ที่เป็นภูมิปัญญาแบบไทยเนี่ยพวกนี้ก็จะช่วยได้แต่อย่างที่บอกไปครับมันต้องร่วมกันนะครับไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งที่ใช้แล้วมันจะดีช่วยได้ครอบคลุมทั้งหมดพูดง่ายทั้งของที่ใช้ดีด้วยแล้วก็ตัวเราต้องดีด้วยครับคุณหมอต้นแล้วสำหรับสมุนไพรเสริมสมรรถภาพทางเพศเนี่ยค่ะคุณหมอที่มีขายตามท้องตลาดอวดอ้างสรรพคุณมากมายเนี่ยค่ะแนะนำยังไงดีคะเรื่องของสมรรถภาพทางเพศนะครับคุณตั๊กอาจจะต้องดูนิดหนึ่งวิธีดูง่ายๆก็คือว่าถ้าชนิดไหนเขาบอกว่าช่วยได้ทันใจช่วยได้สับสั่งได้ช่วยได้ตลอดไปโดยที่ไม่ได้ดูต้นเหตุไม่ได้ดูสาเหตุของการเสื่อมนั้นเลยให้ระวังไว้ให้ดีครับคุณตั๊กเพราะผลลัพธ์ของมันเนี่ยคำว่าสมุนไพรไม่ได้เท่ากับคำว่าปลอดภัยเสมอไปนะอันนี้เป็นกฎเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะอาจจะต้องดูไว้สักนิดนึงว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรแล้วสมุนไพรชนิดนั้นเนี่ยมันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างหลายชนิดถ้ามันไปขยายหลอดเลือดอาจจะทำให้คนที่เป็นความดันสูงวูบนะครับหรือว่าอาจจะเกิดอาการที่เรียกว่าหมดสติไปเลยก็ได้หลายคนเรียกโรคนี้ว่าตายคาอกนะครับซึ่งต้องคอยระวังให้ดีเหมือนกันครับค่ะแล้วถ้าสุขภาพร่างกายเนี่ยไม่พร้อมแต่ว่าการมีเพศสัมพันธ์หรือการร่วมเพศเนี่ยค่ะก็มีสิ่งอื่นทดแทนได้วิธีอื่นทดแทนได้เช่นเดียวกันสิ่งที่คุณตาถามมาได้ดีมากๆเลยครับเพราะว่าในเรื่องของความสุขในชีวิตรักมันมีอย่างอื่นอีกเยอะมากมายเลยครับการนวดนะครับการสัมผัสกันในจุดที่ถูกต้องก็จะช่วยทำให้มีชีวิตรักได้เช่นเดียวกันเพราะคนที่รักกันจริงใจต่อกันมันจูนกันติดโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของเพศสัมพันธ์อย่างเดียวนะครับค่ะแล้วถ้าอย่างในเรื่องของอาหารบ้างคุณหมอต้นคะเรารู้ถึงปัญหารู้ถึงการพูดคุยกันไปแล้วนะคะถ้าเราอยากจะเสริมสร้างอย่างเช่นวิธีง่ายๆก็คืออาหารอย่างอายุรวัตที่ช่วยเสริมสมรรถภาพเพิ่มพลังช่วยชะลอวัยต่างๆเหล่านี้ค่ะมีอะไรบ้างที่คุณหมอต้นจะแนะนำมีเรื่องของสารอาหารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแอลอาร์จินีนนะครับตัวนี้เป็นกรดอะมิโนครับคุณตั๊กซึ่งอยู่ในพวกถั่วนะครับอยู่ในบาซิลนัทนะครับอยู่ในอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์สุขภาพหลายชนิดแอลอาร์จินีนเนี่ยจะมีผลในเรื่องของช่วยขยายหลอดเลือดครับเพราะฉะนั้นในผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องของอาจจะเป็น ED นะครับเราเรียก ED สั้นๆมาจาก erectile dysfunction หรือภาวะพูดง่ายๆว่าไม่แข็งแกร่งขึ้นมานะครับพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดูแลเรื่องของหลอดเลือดได้1คุมโรคประจำตัวเบาหวานให้ดีก่อน2นะครับอาจจะกินอาหารที่มีแอลอาร์จินีนเพราะมันไปช่วยสร้างสารที่ขยายหลอดเลือดได้นั่นคือไนตริกออกไซด์เพราะฉะนั้นกินปลานะครับและอย่างหนึ่งที่สร้างแอลอาร์จินีนได้ก็คือแตงโมนะครับแตงโมและเปลือกแตงโมด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยมีสารที่เป็นแอลซิลทาลีนซึ่งไปสร้างเป็นสารพระเอกแอลอาร์จินีนตัวนี้พูดง่ายๆครับว่าแตงโมก็เป็นอาหารรักที่ดีอย่างหนึ่งในสมัยก่อนคนแต่ก่อนจะบอกว่าอาหารรักเนี่ยยังมีอีกแต่ต้องเป็นแบบเนื้อสัตว์นะครับที่กินกันดิบๆนั่นก็คือหอยนางรมจริงๆหอยนางรมมีส่วนในการช่วยสุขภาพรักจริงๆฮะตรงที่เขามีซิงค์หรือสังกะสีอยู่เยอะแต่ทีนี้เนี่ยครับถ้าเราจะกินเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกินดิบก็ได้กินสุกก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งครับคุณตั๊กที่ช่วยได้ค่ะแล้วอย่างในผู้หญิงล่ะคะเหมือนกันไหมคะคุณหมอต้นในผู้หญิงจะคล้ายๆกันสักนิดหนึ่งครับคุณตั๊กเพียงแต่ว่าเราต้องดูก่อนว่าผู้หญิงเกิดจากเรื่องของเอสโตรเจนที่ต่ำลงนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยอาหารที่ช่วยปรับตัวนี้ได้ก็คือเอาแบบโอ้มีทุกชาติเลยนะคุณตั๊กนะครับเอาของจีนก่อนก็ได้ของจีนเขาก็จะมีตังกุยนะครับซึ่งช่วยตัวนี้ได้ของไทยเราก็มีกวาวเครือนะครับที่เป็นสารกลุ่มนี้ซึ่งพวกนี้เนี่ยครับอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นแค่ส่วนช่วยหรือตัวช่วย
แต่ว่ามันไม่ใช่ตัวที่ทำได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำได้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ตัวพระเอกและนางเอกทุกท่านที่จะทำครับคุณตั๊กเรื่องอาหารการกินเป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่คุณหมอต้นแนะนำในวันนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพด้วยใช่ครับคุณตั๊กเพราะว่าจริงๆเรื่องสุขภาพรักหรือสุขภาพเซ็กส์เนี่ยมันก็ให้ประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องมีสุขภาพที่ดีก่อนด้วยถึงจะมีสุขภาพรักที่ดีเช่นคิดง่ายๆถ้าข้ออักเสบไขข้อเสื่อมอย่างเงี้ยถ้าจะมีสุขภาพรักหรือสุขภาพเซ็กส์มันก็ติดขัดและรู้สึกไม่ค่อยสะดวกสบายหรือสะดุดเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าเราทำให้ดีสุขภาพดีก่อนเรื่องสุขภาพเซ็กส์มันจะตามมาเองโดยอัตโนมัติเรียกว่าไร้รอยต่อด้วยครับเรียกว่าได้ทั้งความสุขกายแล้วก็สุขใจด้วยนะคะใช่ครับผมค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอต้นมากเลยนะคะยินดีครับคุณตั๊กขอบคุณคุณผู้ชมครับ